อำนาจนะครับอำนาจของกบฏเนี่ยนะอาจจะมีส่วนเข้ามาทำให้การพิจารณาคดีหลายคดีเนี่ยนะครับมันสวนกับความรู้สึกนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองก็ผูกพันกับการยึดอำนาจนะครับต้องยอมรับความจริงว่าขาดการยึดโยงกับประชาชนผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพก็เข้าใจกับทางหัวหน้าพรรคไปแล้วนะในครม.ก็คุยกันแล้วนะเรื่องการจะทำว่าปี65นะรัฐบาลกำลังระส่ำใช่ไหมระส่ำนะครับพรรคร่วมกำลังเกิดการล้าวใช่ไหมใช่นะครับการประสานด้วยกันตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยเจรจากันเงื่อนไขข้อตกลงและผลประโยชน์นะครับซึ่งในส่วนของพรรคเล็กแน่นอนก็จะเป็นก็ต้องคุยไม่คุยก็ไม่มีเสียงพอเพราะที่ผ่านมาในการโหวตคราวที่แล้วพรรคเล็กไม่เอาด้วยเลยนะครับทำให้เป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องของงบประมาณในวาระที่1และวาระที่2จะต้องอาศัยพรรคเล็กเข้าร่วมในขณะที่พรรคก้าวไกลก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์มารับฟังปัญหาซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ทำการชี้แจงเรื่องงบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อยในเชิงงานสังเคราะห์จะจบยังไงรัฐบาลจะล่มหรือยังนะครับใกล้เวลาล่มแล้วใช่ไหมประเด็นแรกใกล้เวลาเข้ามาแล้วจะล่มหรือยังยังไม่ล่มนะครับยังไม่ล่มเพราะสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่มีการอภิปรายงบประมาณนะครับตอนนี้ก็คงเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่ารัฐบาลนั้นเกิดความระส่ำศึกนอกก็มีศึกในก็มาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราจะมายื่นหนังสือนะครับถึงศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ลาออกเพื่อรีเซ็ตประเทศไทยนะครับเพราะว่าตั้งแต่การยึดอำนาจนะครับของกบฏประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่22พฤษภาคม57มาเนี่ยนะครับมันมีปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมากนะครับที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยรู้สึกไม่มีความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าหลายเรื่องนะครับหลายคดีเนี่ยที่มาสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันถูกทำให้เห็นว่าแล้วก็ถูกทำให้เชื่อว่านะครับมันอาจจะมีการนะครับอำนาจนะครับอำนาจของกบฏเนี่ยนะอาจจะมีส่วนเข้ามาทำให้การพิจารณาคดีหลายคดีเนี่ยนะครับมันสวนกับความรู้สึกของสังคมนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าการได้มานะครับซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในระยะหลังเนี่ยนะคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากผู้มีอำนาจนะครับพูดง่ายๆว่ามาจากกบฏคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยเรามาด้วยมิตรไมตรีเพราะต้องการหาทางออกให้กับประเทศให้พ้นจากวิกฤตต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าบัดนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังจะถึงทางตันทุกวิกฤตเนี่ยนะครับเรียงลำดับมานะครับตั้งแต่เรามีศาลรัฐธรรมนูญครั้งแรกซึ่งก็เป็นเจตนาบริสุทธิ์ในรัฐธรรมนูญปี40แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองก็ผูกพันกับการยึดอำนาจนะครับต้องยอมรับความจริงว่าขาดการยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับในแต่ละภาคส่วนทุกกลไกไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลซึ่งก็มีความผูกพันกับทุนผูกขาดจนกระทั่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและโควิด-19 ได้แต่วิกฤตต่างๆนั้นมันเกี่ยวข้องผูกพันกันที่เราเรียกว่าระบอบประยุทธ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับพวกผมเองมาด้วยความวาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญจะได้ร่วมในการเสียสละเพื่อที่จะเริ่มรีเซ็ตหรือนับหนึ่งประเทศไทยกันใหม่
ซึ่งพวกผมก็จะไปกันทุกองค์กรมาไม่ได้มีความรู้สึกขุ่นเคืองกันเป็นเรื่องส่วนตัวแม้ว่าผมเองเคยถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นผู้แทนแล้วพี่น้องประชาชนจะมีขวัญและกำลังใจอย่างไรข้าราชการสาธารณสุขที่อยู่ทั่วประเทศจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เจอหรือจะต้องอาศัยพี่ตูนมาวิ่งรอบประเทศอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัดหรือท่านคิดว่าสำนักงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพก็จะเข้าใจกับทางหัวหน้าพรรคไปแล้วนะในครม.ก็คุยกันแล้วนะเรื่องการจะทำงานปี65นะหลายเรื่องก็มีงบประมาณทดแทนให้กระเบิดอยู่แล้วทุกเรื่องโดยว่าเรื่องของประชาชนเดือดร้อนเนี่ยรัฐบาลดูแลหมดนะบางอย่างก็ใช้วงเงินนอกกรอบงบประมาณของกระทรวงเขาใช้ไปเยอะนะจะบอกว่างบประมาณน้อยคงไม่ใช่นะอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดตรงนี้คือการพูดต่างๆก็ตามมันต้องมีรายละเอียดมากพอควรนะอันนี้ก็เงินกู้เราก็ใช้ให้กระทรวงสาธารณสุขไปพูดง่ายคือถ้าจะกระทรวงเดียวนะที่เราตั้งไว้วงเงินรอบแรก45นะเห็นเมื่อวานสสภูมิใจไทยหลายคนก็ออกมาอภิปรายเหมือนแบบน้อยอกน้อยใจแล้วก็ชวนคุณอนุทินว่าก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเขาจะพิจารณาเองนะยังไงนะคุยหมดแล้วท่านก็เข้าใจท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของท่านจะต้องบริหารเองสำคัญพรรคร่วมกันโอเครักประยุทธ์ไหมไม่รักเหมารักประยุทธ์ไหมเหมาหมดรักประยุทธ์ไหมรักไม่เหมารักประยุทธ์ไหมไม่รักเหมาหมดรักประยุทธ์ไหมไม่เหมาหมดรักไม่รักเหมาหมดเหมาหมดรักประยุทธ์ไหมเหมาหมดรักประยุทธ์ไหมป้าไม่ชอบเหมาหมดเลยแม่รักประยุทธ์ไหมเหมาเหมาเหมารักประยุทธ์ปะรักรักไม่เหมารักประยุทธ์ไหมใครให้ตังเราก็รักตรงนั้นแหละดีแล้วจะได้ขายของอย่างนี้ดีๆต่อไปค่ะรักประยุทธ์ไหมเปล่าพอจบๆไม่พูดเยอะนี่ก็คือการช่วยพ่อค้าแม่ค้านะคะการที่เราถามว่ารักหรือไม่รักหลายคนก็มีคำตอบทั้งรักไม่รักยังมีพ่อค้าแม่ค้าอีกหลายคน 2-3 ทุ่มยังไม่ได้กลับบ้านมันก็คือบ่งบอกถึงเศรษฐกิจถ้ามันแย่ต่อไปยังเมื่อไหร่คนไทยจะรวยนะคะแล้ววันนี้นะคะนันต้องขอบคุณสปอนเซอร์เว็บนี้นะคะประยุทธ์คือคนแถวบ้านนะคะแจกฟรีค่ะพี่มาหยิบเลยหยิบข้าวเลยนะคะหยิบเลยแจกฟรีจ้าหยิบฟรีจ้าแจกฟรีคุณลุงเอาไปกินหรือพ่อมาแจกฟรีจ้าหยิบเลยแจกฟรีหยิบเลยแจกฟรีศึกนอกที่ว่าแกนนำชุดใหม่ที่มีการเคลื่อนไหวก็กลุ่มสารพัดสีที่นำโดยจตุพรพรหมพันธุ์พีวีละสมความคิดไทยกรพลสุวรรณนะครับได้มีการเคลื่อนไหวคราวนี้ก็หลังจากที่ไปยื่นหนังสือให้ผบ.เหล่าทัพนะครับลาออกจากการเป็นวุฒิสมาชิกก็ไปยื่นหนังสือต่อนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ทำการลาออกจากการเป็นศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็เกิดขึ้นม็อบก็ยังคงชุมนุมอยู่หน้าศาลกดดันศาลนะครับเพื่อทำการปล่อยตัวแกนนำซึ่งล่าสุดก็มีการออกคำสั่งให้มีการปล่อยตัวแกนนำอีกอย่างน้อย2คนเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่นายสภาผู้แทนราษฎรก็เดือดนะครับชาดาคนของทางอนุทินชาญวีรกุลฮะก็เรียกร้องเรื่องของงบประมาณนะครับที่ถูกก็เรียกว่าตัดงบประมาณไปนะครับทำให้พลเอกประยุทธ์กับอนุทินก็มีการคุยกันอีกยกหนึ่งและต่อมาก็มีมติคำตรีที่จะผ่านงบประมาณให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขนับหมื่นล้านบาทประมาณ10,000ล้านบาทนะครับเพื่อทำการช่วยเหลือนะครับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 คำถามคือรัฐบาลกำลังระส่ำหรือไม่พรรคเล็กตอนนี้ก็กำลังทบทวนท่าทีที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งตอนนี้ก็มีอย่างน้อย11พรรคนะครับพรรคใหญ่1พรรคอย่างพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเล็กนะครับก็ระส่ำเช่นกันมีเชิงงานสังเคราะห์นะครับสังเกตให้ดีว่าเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้จะเกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นในก่อนที่จะมีการประชุมเรื่องของงบประมาณประจำปีประชุมในเรื่องของกฎหมายสำคัญสำคัญนะครับก็จะมีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นทุกๆครั้งนะครับการเกิดเหตุลักษณะเช่นนี้ทุกๆครั้งคำถามก็คือว่าเกมตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเคลียร์กัน
นะตอนนี้ก็เคลียร์ไปแล้วระหว่างภูมิใจไทยกับพลเอกประยุทธ์เรื่องการถูกตัดงบประมาณซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับนะครับว่าการตัดงบประมาณดังกล่าวเนี่ยตัดบางส่วนแต่ความจริงแล้วมันเป็นงบประมาณจากภายนอกแล้วก็ขอมติคณะรัฐมนตรีอาจให้การสนับสนุนนะครับเพราะว่าเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ประเด็นตอนนี้ พรรคเล็กเป็นยังไงบ้างพรรคเล็กก็ทบทวนท่าทีฮะที่จะเข้าร่วมกับรัฐบาลนะครับภายในก็กำลังมีปัญหารวมแล้วก็ประมาณ11พรรคที่กำลังมีปัญหาในพรรคเล็กเคลียร์และยังแน่นอนรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องเคลียร์ผมบอกแล้วไงว่ายังไงมันก็เกิดความระสำระสายนะครับที่ผ่านมาพรรคเล็กเนี่ยไม่ได้โควต้ารัฐมนตรีได้ตำแหน่งเฉพาะผู้ช่วยรัฐมนตรีบางพรรคการเมืองก็จะยอมคืนตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อถอนตัวออกมาเป็นฝ่ายค้านนะครับพรรคการเมืองต่างๆตอนนี้ก็เรียกว่าไม่อยากร่วมรัฐบาลในขณะเดียวกันก็มีการเรียกร้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการวิจารณ์นะบอกว่าถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ใช้บัตรเลือกตั้งบัตรเดียวพรรคเล็กเหล่านี้ก็จะหายไปในทันทีสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันก็เลยน่าจับตานะครับเพราะปัจจัยภายนอกนะครับม็อบที่มีการเคลื่อนไหวแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ตอนนี้กลับกลายเป็นกลุ่มของจตุพรพรหมพันธุ์ที่มีการรวมทุกสีนะครับและอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มเด็กที่กลับเคลื่อนโดยพรรคสีส้มแกนนำพรรคสีส้มซึ่งมีผู้บงการก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจำนวนมากผมย้ำนะฮะว่าจำนวนมากนะครับหลังจากที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับในขณะที่พรรคของกลุ่มจตุพรก็มุ่งที่จะโจมตีในส่วนของพลเอกประยุทธ์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีแนวร่วมจากกลุ่มสีต่างๆประกอบกับมีแนวร่วมของกลุ่มคปท.ของพี่นกเขานะครับที่มีการเคลื่อนตัวนะครับขึ้นมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกเช่นกันประเด็นที่สำคัญนะครับก็คือว่ารัฐบาลกำลังระส่ำใช่ไหมระส่ำนะครับพรรคร่วมกำลังเกิดการล้าวใช่ไหมใช่นะครับการประสานด้วยกันตอนนี้เขาก็มีการพูดคุยเจรจากันเงื่อนไขข้อตกลงและผลประโยชน์นะครับซึ่งในส่วนของพรรคเล็กแน่นอนเขาจะเป็นก็ต้องคุยไม่คุยก็ไม่มีเสียงพอเพราะที่ผ่านมาในการโหวตคราวที่แล้วพรรคเล็กไม่เอาด้วยเลยนะครับทำให้เป็นการส่งสัญญาณว่าเรื่องของงบประมาณในวาระที่1และวาระที่2จะต้องอาศัยพรรคเล็กเข้าร่วมในขณะที่พรรคก้าวไกลก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์มารับฟังปัญหาซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้ทำการชี้แจงเรื่องงบประมาณไปเป็นที่เรียบร้อยในเชิงงานสังเคราะห์จะจบยังไงรัฐบาลจะล่มหรือยังนะครับใกล้เวลาล่มแล้วใช่ไหมประเด็นแรกใกล้เวลาเข้ามาแล้วจะล่มหรือยังยังไม่ล่มนะครับยังไม่ล่มเพราะยังจะมียก2ยก3อยู่นะครับยก2คืออะไรยกแรกคืออภิปรายงบประมาณวาระที่1ยก2ก็นะพอตั้งกรรมาธิการเสร็จก็มาอภิปรายรอบที่2ผ่านไม่ผ่านงบประมาณอีกยกหนึ่งก็คือเงิน 500,000 ล้านตอนนี้นะสภาวะหรือสถานการณ์ของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ต่างจากรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับที่ผมเคยเล่าไว้ตั้งสมัยอดีตหุ้นส่วนจะได้ไหมฮะว่าผมสังเคราะห์ไว้แล้วว่าปลายทางของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีการเตรียมพร้อมไม่ยอมแยกนะฮะระหว่างบริหารกับนิติบัญญัติออกมาให้ชัดเจนนะฮะสิ่งที่มันตามมาก็จะเป็นเนกาทีฟซัมเกมสุดท้ายนักการเมืองก็จะมาเรียกร้องผลประโยชน์อ้างเรื่องผลประโยชน์โดยมุ่งไปเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอนะพรรคเล็กพรรคน้อยพรรครวมแต่ที่ไม่เพียงพอก็จะมีเกมในการออกมาเคลื่อนไหวนะครับใครจะเรียกว่ากล้วยไปเลยแล้วแต่ก็จะมีการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วนะเพราะรัฐบาลการวางข้อมูลไว้แต่แรกมันผิดไงมันผิดแต่แรกตอนนี้ปัญหาเลยตามมาและเป็นปัญหาเดิมๆที่ผ่านมามันพ่วงกันเนี่ยตุลาการบริหารนิติบัญญัตินะครับบอกว่าแยกออกจากกันความจริงไม่ได้แยกนะตุลาการเนี่ยเมื่อก่อนมันขึ้นตรงรัฐบาลนะครับปัจจุบันแยกออกมาเป็นองค์กรอิสระนะครับอัยการเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะก็ขึ้นตรงรัฐบาลตอนนี้แยกมาเป็นองค์กรอิสระนะครับมันก็เลยตอนนี้มันก็เลยพ่วงกันเนี่ยทำให้ประเทศไปต่อไม่ได้ปัจจัยของการล่มเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยไปควบรวมหรือว่าบอกว่าไม่เกี่ยวกันเนี่ยคือตุลาไอ้บริหารกับนิติบัญญัติตอนนี้ถ้าสมมติงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลล่มทันทีเลยนั่นหมายความว่ารัฐบาลต้องเอาใจสภาตลอดเวลาเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเห็นมันยังวนๆแบบนี้มานานหรือยัง89ปีแล้ว
ผมต้องเรียนหุ้นส่วนนี่คืออันนึงนะปัจจัยสำคัญเพราะเอาไปผูกกันใครเอาไปผูกคนเขียนธนูล่าสุดใครเขียนธนูมีชัยลิชุพันธ์นะครับก็เลยส่งผลทำให้พอมันผูกกันทั้งที่มันไม่ควรจะผูกนะแต่ดูไม่เหมือนจะผูกนะแต่กลับผูกกันเพราะถ้านะรัฐบาลเสนองบประมาณไปไม่ผ่านรัฐบาลต้องลาออกโดยไปยึดหลักของตะวันตกเป็นสำคัญสิ่งที่ตามมาคือไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนานะครับ5ปัจจัยเนี่ยก็เลยทำให้มันหน่วงกันไปหน่วงกันมารัฐบาลของไทยจึงอายุไม่ค่อยยืดนะครับแล้วก็ประกอบกับสถานที่ด้วยสถานที่ก็คือทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่ที่คณะราษฎรเคยยึดอำนาจมาก่อนนะครับจากสถาบันพระมหากษัตริย์พอเราไปอยู่อายุรัฐบาลก็อยู่ไม่ค่อยยืดสังเกตว่าเวลาปลายยุครัฐบาลจะมีปรากฏการณ์ต่างๆในทำเนียบรัฐบาลเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะหลักมันผิดตั้งแต่ต้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ใกล้เวลาแล้วยังพลเอกประยุทธ์ระส่ำระสายไหมระส่ำระสายวุ่นวายไหมวุ่นวายก็ต้องแก้เป็นเปาะนะครับแต่จะทำรัฐบาลล่มหรือยังยังไม่ล่มยังมีเวลาอีกอย่างน้อย2ก๊อกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่งกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่สุดในโลกเมื่อธงชาติไทยโลกสถันบนเสาที่ยืนหยัดตระหง่านสูงจนเสียดฟ้าให้โลกจารึกให้คนทั้งโลกประจักษ์ตาความหมายและคุณค่าร้อยปีของคำว่าไตรรงค์เสาธงต้นนี้จะทำหน้าที่นาวประดาให้ชนทุกชาติรักรู้ไทยอยู่อย่างมั่นคงเลือดไทยยังเข้มภายใต้ผืนธงไทยโลกเอกชาติจะคอยบ่มชี้ให้คนไทยไม่ล้มThank you.
ือการคิดทำเพื่อคนที่สุดความฝันคือไม่มีชาติเมื่อเกิดมาที่สุดความฝันไทยคือ